หลังจากเราเติมโค้ดไปนะครับเพจก็จะเด้งมาอยู่ในกล่องจดหมายของเราแบบนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับผมสำหรับ 16,000 เพจเลยนะครับเดี๋ยวเรามากดรับกันเลยดีกว่านะครับกดรับไปนะครับนี่นะครับผมได้ไมาแล้วนะครับสำหรับ 16,000 เพจและ9บาทสร้างห้องห้างไปนั่นเองนะครับถ้าใครอยากได้เพจฟรีๆแบบพีนะครับก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้พี่ด้วยนะครับผมถ้าใครไม่กดไลค์ให้พี่ขอให้ไม่ได้โค้ดนะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Lord Easy กันอย่างเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับมาอยู่ในเกม FIFA กันอย่างเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับทุกคนครับเกม FIFA นะครับมีโค้ดอัปเดตมาใหม่นั่นเองนะครับก็โค้ดนะครับเพิ่งอัปเดตมาล่าสุดเลยก็จะมีส่วนของโค้ดสกินเพิ่มแบบถาวรนะครับผมแล้วก็โค้ดเพชรครับจำนวน 10,000 เพชรนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีส่วนของโค้ดตารางกันด้วยนะครับทั้งหมด3โค้ดนะครับผมถ้าใครอยากได้โค้ดนี้นะครับก่อนอื่นเลยกดไลค์คลิปให้พี่ก่อนเลยนะครับถ้าไม่กดไลค์ให้พี่ก็ไม่แจกโค้ดนะครับผมนะครับกดไลค์เลยถ้าน้องๆกดไลค์กันแล้วเดี๋ยวเราแจกโค้ดกันนะครับแต่นะครับก่อนเลยพี่แจกโค้ดกันนะครับพี่ขอแจ้งกิจกรรมนิดนึงในคลิปนี้นะครับพี่มีการแจกเพชร 1,060 เพชรครับจำนวนสุดรางวัลนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการแจกในส่วนของเป็นแพ็กเกจครับก็จะเป็นส่วนของแพ็กเกจตัวละครอาโลกได้เลยนะครับผมนี่เลยนะครับจำนวน10แพ็กเกจนะครับก็ราคา 1,999 เพชรครับต่อ1แพ็กเกจนั่นเองนะครับก็จะได้รับทุกอย่างของตัวละครนี้เลยนะครับได้ทั้งชุดนะครับแล้วก็ตัวละครนั่นเองนะครับได้หมดเลยเนาะนะครับโอเคนะครับแล้วก็พี่มีการแจกในส่วนของเป็นสกินปืนครับเป็นแบบถาวรครับผม1กระบอกครับสามารถเลือกรับได้เลยนะครับอยากได้กระบอกไหนบอกพี่มาเลยครับพี่ทำการจะส่งไปให้นะครับผมได้ทุกกระบอกเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้นะครับไม่จะเป็นแบบไหนนะครับหรือว่าแบบเก่าก็แล้วแต่นะครับได้หมดเลยนะครับนะโอเคนะครับแล้วก็พี่มีการจะส่งของขวัญครับให้น้องๆที่คอมเมนต์อยู่ดีในคลิปนี้นั่นเองนะครับใครคอมเมนต์อยู่ดีในคลิปนี้ก็รอรับของขวัญได้เลยพี่ทำการจะส่งไปให้นะครับผมได้ทุกอย่างเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้นะครับไม่ได้เป็นแบบเป็นชื่อครับหรือว่าชุดนะครับผมหรือว่าท่าทางก็แล้วแต่นะครับได้หมดเลยเนาะนะครับโอเคนะครับแล้วก็พี่มีกติกานะครับในการรับของรางวัลพรุ่งนี้ทั้งหมด4ข้อครับกติกาข้อแรกครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นั่นเองนะครับแล้วก็กติกาข้อที่2กดติดตามกดดิ่งช่องของผมนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อที่3ครับคอมเมนต์ให้บ่นว่าทำไมอยากได้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคอมเมนต์ที่ Facebook แล้วก็ YouTube ที่ผมเตรียมไว้นะครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับสำหรับกติกา4ข้อไม่ยากเลยนะครับผมโอเคนะครับก็ถ้าอยากได้ของรางวัลกันก็อย่าลืมติดตามกติกาที่พี่บอกไว้ด้วยเนาะ4ข้อเท่านั้นเองครับโอเคเดี๋ยวพี่พาไปดูโค้ดกันเลยดีกว่านะครับว่าในส่วนของเทมโค้ดวันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับสำหรับเทมโค้ดก็เป็นส่วนของสกินปืนนั่นเองครับก็เป็นส่วนของสกินปืน AK Wolf นั่นเองครับนี่เลยนะครับเป็นส่วนของ AK มังกรม่วงกระบอกนี้เลยนะครับนี่นะเป็น AK ยูนิคอร์นเล็กนั่นเองนะครับนี่ก็บทระเบียนหนึ่งนะครับบทระยะสองลูกประตานอันนี้เอ้ยลูกแม่กัปตันหนึ่งนั่นเองนะฮะนะครับนี่เลยนะก็เป็นเกมก่อนเนาะนะครับโอเคนะครับแล้วก็จะมีสองเบสการ์ผมก็เป็นสองสกาไททันครับผมนี่เลยนะครับนี่เลยนะฮะเป็นสกาไททันอาร์คไททันเนาะบวกระเบียนหนึ่งตายยิงสองนะลูกแม่กัปตันหนึ่งนั่นเองนะฮะนี่นะฮะก็เป็นกระบอกนี้เลยเนาะก็เป็นสกาดีที่สุดนั่นเองนะครับสำหรับกระบอกนี้เนาะเพราะว่าเป็นสกินที่ดีที่สุดของสกานั่นเองฮะแล้วก็ท่าทางครับผมก็เป็นในส่วนของท่าทางอันนี้เลยเป็นในส่วนของท่าทางนี่เลยนะครับนี่นะฮะเป็นทำมุนๆนี่เลยนะครับเป็นเดสวอนนั่นเองนะครับเต้นเต้นนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของเป็นท่าทางอันนี้เลยนะครับเป็นในส่วนของปอแปะอันนี้เลยนะครับนี่นะเป็นในส่วนของท่าทางปอแปะอันนี้นะครับผมนี่เลยนะทุกคนครับอันนี้เลยนะครับผมทุกคนครับนะครับก็เป็นในส่วนของท่าทางที่แรงสุดๆอันหนึ่งด้วยนะครับผมนะนะครับก็ถ้าอยากได้กันก็รอดูคลิปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ที่เด็ดของเราเลยครับ 10,000 เพชรครับสามารถเติมได้ทุกคนนั่นเองนะครับคนละ 1,000 เพชรเนาะนะครับก็เดี๋ยวพี่จะบอกนะครับว่าส่วนของคนส่วนใหญ่ก็รอดูคลิปเรื่อยๆนะครับคนละ 1,000 เพชรเนาะนะครับทุกคนครับนะครับโอเคนะครับก็รอดูคลิปเรื่อยๆตอนนี้พี่ขอพาแป๊บเดียวกินนะครับก่อนดีกว่าว่ามีอะไรอัปเดตบ้างนะอย่างแรกเลยนะครับก็เป็นในส่วนของ Little Pass นั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะก็เป็นในส่วนของเซ็ตสูงใหม่นั่นเองนะครับทุกคนครับทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับนะก็ก็เป็นในส่วนของเซ็ตสูงซีซั่นใหม่นะครับเป็นในส่วนของแรมเพจนั่นแหละนะครับก็เป็นลูกศิษย์เนาะอันนี้เป็นทีมของลูกศิษย์นั่นเองนะฮะนะครับก็ของใหม่มีเยอะมากนะครับนี่เลยนะครับสำหรับอันนี้เนาะรถเขาเรียกรถอะไรนะบิ๊กฟูดนะครับแล้วก็นะครับจะมีสองชุดใหม่นี่เลยนะฮะนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแอร์บอร์ดนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นท่าทางใหม่พี่หัวรับไปแล้วนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของรูปนะฮะก็อันนี้เป็นกล่องศพครับก็อันนี้เป็นในส่วนของแอร์บอร์ดนั่นเองนะฮะก็อันนี้นะครับก็เป็น Extreme Apocalypse นะฮะเป็นกระเป๋ามั้งกระเป๋าใช่ไหมมันดูแปลกๆป่ะวะกระเป๋าอะไรมันดูแปลกๆมากเลยก็อันนี้เป็นชุดเชิญนะเป็นเซ็ต
Red Hour นะครับRed Hour นะครับอย่า Hour เดี๋ยว Hour นะครับนี่เลยนะสุดยอดจริงโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรากดรับกันเลยดีกว่านะครับไปกดรับกันเลยดีกว่านะครับทุกคนครับกดรับป้ายนะครับอึ๊บนี่เลยนะครับผมได้มาแล้วนะครับสำหรับในส่วนของเป็นอันนี้เป็น Pusher Swing เนี่ยนะฮะก็เป็นในส่วนของเป็นมาบิดบอลเนาะโอเคก็ตรงไปนี่รถบิฟูดครับนี่เป็นไรเป็นรูปนะฮะนี่อะไรเอ่ยชุดนี่เลยนะครับตามแล้วนะครับสำหรับ Fear Update พี่ชอบอย่างเดียวคือแบบมันจะมีไอ้นั่นด้านหลังเห็นไหมมันเป็นรูปด้านหลังโอ้โหเฟี้ยวจัดนะฮะพี่บอกเลยอะไรเนี่ยแอร์บอร์ดครับ Dead Dead of Sky นะครับผมโอเคลงไปครับอีกรอบนึงอะไรเนี่ยรอบนี้เป็น Redemption นะครับโอเคนะครับก็จะลงไปนี่นะเป็นในสองแฟลกสปินเตอร์นั่นเองนะครับเป็นแอร์พอร์ตอีกแล้วนะฮะตกลงไปฮะไปนะครับยาวไปทุกคนนี่นะครับเป็น Extreme Apocalypse นั่นเองนะฮะโอเคอีกครั้งหนึ่งชุดนะฮะรอบนี้ชุดมาแล้วนะครับนี่เลยนะฮะเป็น Red Award นั่นเองนะครับผมมันเฟี้ยวจริงวะทุกคนเฮ้ยทำไมตรงนี้มันใหญ่ยังอ่ะเนี่ยเฮ้ยอันนี้มันใหญ่มากเลยมันใหญ่จริงนะทุกคนเนี่ยที่แขนมันอ่ะก็ใหญ่มากนะครับเฮ้ยแต่พอดูในนี้มันเล็กอ่ะทุกคนเห็นไหมในนี้มันเล็กมากนะครับแต่พอโอ้โหกดใส่กิมโคตรใหญ่เลยฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราเคยตอนเนี้ยพี่ตกแรงแกนไปแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยดันขึ้นใหม่แล้วก็ตอนเนี้ยคือพี่จะซื้อขั้นสิทธิ์ไว้ 1,000 ทุกซีซั่นแล้วใช่ไหมหลังจากนี้คือเดี๋ยวเรามาซื้อขั้นสิทธิ์เลยดีกว่านะครับทุกคนโอเคนะครับขั้นสิทธิ์นะครับผมกดซื้อไปฮะขั้นไม่เพียงพอกดไปฮะ5555ยาไปครับแล้วกันครับ 3,000 เพชร350ขั้นแล้วฮะไปอีกคนอีกครับอีกครับปึ๊บ100ขั้นอีก100ขั้นอีกปึ๊บเข้าให้ครับทุกคนครับโอ้โหโอเคนะครับอีก75ขั้นครับโอเคเรียบร้อยครับผมหมดไป 6,000 เพชรนะครับได้เฮ้ย 8,000 เพชรดิได้มาหมดไป 8,000 เพชรได้มา300ขั้นนะครับทุกคนก็เฟี้ยวมั้ยวะไม่เชิงเฟี้ยวหรอกทุกคนฮะนี่มันไม่ค่อยเฟี้ยวหรอกนะครับแต่ก็คือพี่ต้องการซื้อไงนะครับพี่อยากได้คันเยอะๆนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราติดอันดับเท่าไหร่แล้วก็อันนี้นะครับเป็นในส่วนของกิจกรรมมหาวิทยาลัยเป็นที่โลกแล้วก็เฮ้ยมันมีกิจกรรมบนเว็บเข้ามากิจกรรมอะไรอ่ะเชิญเข้าร่วมถึงคุณทาร์ล็อปอ๋อลงชื่อดิทาร์ล็อป191ไปนะกิจกรรมโอเคนะครับเฮ้ยอันนี้มันต้องแบบชวนเพื่อนแล้วก็รับในส่วนของเป็นเขาเรียกว่าเป็นมีดนะทุกคนเป็นมีดนะครับโอ้โหเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ทุกคนรับสิทธิ์หมุนรับโอเคหมุนแล้วทุกคนโอเคได้ตาที่4ครับตาที่4อีกอ่ะฮึบตาที่3ตาที่3เนี่ยหมายแบบว่า2ทุก2อันมันจะได้อันนี้อันหนึ่งนะทุกคนพี่คิดว่าอย่างนั้นนะครับทุกคนช่างมันนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะกิจกรรมใหม่ก็ถือว่าสำหรับสายฟรีเหมาะสายฟรีมากๆนะเพราะได้ในจอกเป็นมีดใหม่นะฮะเป็นมีดพลาเนาะโอเคนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเป็นกิจกรรมอะไรอ่ะเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนนะครับเป็นเนี่ยเป็นพวกของท่าทางนะครับแล้วก็พวกชุดพวกนี้นะเป็นในส่วนของสกินรถนี่เลยนะครับนี่เนี่ยก็เป็นของชุดอันนี้นะฮะไหนนี่เลยนะครับเป็นสองมีชุดนักบาสพี่ยังไม่มีนะฮะเป็นไปได้ไงนะพี่ยังไม่มีเลยนะครับชุดนักบาสอันนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปหากันนะกู300เพชรครับบึ้บเข้าให้บึ้บเข้าให้เอ้ย78เพชรได้อยู่ปึ๊บนี่นะฮะได้ของฟรีมาทุกคนโอเคนะ300เพชรอีกครั้งนึงครับพอเกลือฮะทุกคนครับก็เดี๋ยวเราไปแลกกันนะฮะแลกแหวนแฟชั่นไหนนี่มาเอ้ยอันนี้ดินะครับนี่เลยนะครับผมโอเคนะครับนี่นะฮะโอ้โหสุดยอดจริงนี่เนี่ยเป็นได้เซตเป็นทัชดาวน์นั่นเองนะครับเป็นชุดทัชดาวน์เนาะเป็นชุดของกีฬาของต่างประเทศเนาะนะครับเทศไทยพี่ไม่แน่ใจว่าเคยมีหรือเปล่านะครับแต่น่าจะเคยมีแหละมั้งนะครับไม่รู้ดินะครับก็โอเคนะครับก็โอเคอยู่นะครับสำหรับวันนี้นะเราไม่เกินมากนะฮะทุกคนโอเคเดี๋ยวพี่ไปเปิดกล่องนี่ดูดีกว่าพี่มีอยู่15กล่องเว้ยโอเคนะเดี๋ยวพี่เปิด10กล่องนะครับผม10กล่องครับยาวไปกดไปอ้าว
เอาอ่ะเดี๋ยวไปชุดนี้ดีกว่านะครับชุดผู้ชายนี่เลยนะครับชุดผู้ชายนี้นะครับกดเปิดปุ๊บกดใช้ทันทีไปเลยนะครับแล้วก็กล่องครับนี่โอ้โหกดเปิดไปฮึบฮึบพอครับทุกคนโอ้โหดูดิชุดมันเท่นะผมว่ามันเท่นะจ๊ะมันไม่ค่อยแบบน่าใส่ไปเล่นเท่าไหร่นะจริงๆนะครับก็โอเคนะครับประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับแล้วก็ในส่วนของที่โพสต์ครับมีขึ้นภายในคลิปแล้วนะครับก็อย่าลืมเอาไปเติมมันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ดูไม่ทันนะครับก็สามารถดูย้อนหลังคอมเมนต์ได้นะครับก็พี่ฝากหมดไว้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมเอาไปเติมมันด้วยนะครับผมแล้วก็สำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บจุ๊บครับบ๊ายบายปิ้วรักทุกคนนะครับผมจุ๊บจุ๊บคลิปนี้หมดเพชรกันเยอะมากไปแล้วบ๊ายบายปิ้ว